เกสต์สไตล์สตาร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับสไตล์และเคล็ดลับความสวยความงามเทียบเท่ากับเหล่าซุปเปอร์สตาร์โอ้โหมาพบกันในเดือนเมษายนอีกแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือจะสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าแดดยังร้อนแล้วก็แรงมากๆยิ่งเราเช็คสภาพอากาศนะโอ้โห40 42ยิ่งลำปางนี่ยิ่งร้อนมากๆเลยนะคะร้อนๆอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบผุยมันถ่ายรูปไม่สวยอ่ะหน้ามันเยอะมากคือแบบว่าถ่ายตรงไหนก็ไม่สวยเลยต้องรอแดดเช้าเท่านั้นเช้าก็คือแบบ 7:00 นนี่คือต้องถ่ายแล้วแต่ว่ายังไม่ตื่นหรือว่าต้องรอตอนเย็นแบบแสง 5:00 นอย่างนี้ถึงจะสวยแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นคือหน้าเราเยิ้มไปแล้วแล้วก็เลยจะมาแนะนำไอเดียการถ่ายรูปกับแสงแดดแบบเก๋ไก่ไม่ใช่เก๋ไก่สไลเดอร์นะคะแบบเก๋ไก่แบบเหล่าซุปตาอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเหล่าซุปตาเนี่ยเขามีวิธีถ่ายรูปกับแสงแดดที่แบบว่าสวยงามยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกเลยกับการถ่ายรูปยืนเก๋ๆให้แดดส่องครึ่งตัวสไตล์สาวมะปางอริสาหันข้างนิดนึงให้แดดไม่ส่องหน้าจนเกินไปดูฮิปสเตอร์เท่ๆดีเหมือนกันนะคะแดดส่องลอดหมวกดูอบอุ่นสไตล์สาวมีนสลันทอนเหมาะสำหรับคนที่กลัวร้อนต้องมีอะไรป้องกันใบหน้าสักหน่อยและถ้าเป็นหมวกสีขาวเวลาแสงแดดกระทบก็จะดูเจิดจรัสสว่างสุดๆเลยล่ะค่ะนั่งข้างหน้าต่างให้แดดส่องมาครึ่งหน้าแบบสาวพิมพ์ประภาเป็นมุมเงาๆแต่เท่มากๆให้ลุคที่ดูดีมีความเผลอเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบภาพสไตล์เมอร์ๆไม่มองกล้องค่ะเบาๆไม่แสบหน้าแบบสาวแจซี่ด้วยการยืนหลบมุมข้างต้นไม้เบาๆให้แดดส่องพาดตัวดูไม่ร้อนมากสบายๆแสงแดดอ่อนๆให้เซอร์โก้แก่แบบสาวฟ้าสลิกาด้วยการใส่หมวกลายฉลุแสงแดดทะลุผ่านมาได้ทำให้มีแสงกระทบที่ใบหน้าบอกเลยว่าภาพนี้ใครทำนะคะเกิดแน่นอนยืนสวยๆให้แดดพาดหน้าไปเลยจ้าแบบสาวโบเมลดาบอกหรือว่าภาพนี้ถ้าสาวแต่งหน้านะคะหน้าเราก็จะพร้อมแล้วก็สวยโดดเด้งออกมาจากแดดเลยล่ะค่ะดาวพิมพ์ทองกับสไตล์การถ่ายรูปชิคๆอ่ะแสงแดดด้วยการนั่งข้างกำแพงลูกกงทำให้แสงพาดขาดูเลิศๆฮอตสุดๆไปเลยค่ะหรือแบบสไตล์สาวโมมนชนกด้วยการยืนมั่นๆท้าแดดไปเลยจ้าแดดแรงแค่ไหนก็ไม่แรงเท่าสายตาของเธอนะคะมองแรงมองจิกเห็นร้อนๆเผาเหมือนทำอะไรผิดมานิดนึงเลยนะคะเนี่ยยืนหันหลังเอี้ยวตัวมามองแดดเบาๆแบบสาวแก้วสุภัสราบอกเลยว่าท่าโพสต์นี้ฮอตปรอแตกสุดๆเผยเห็นแผ่นหลังเนียนกริบเห็นแล้วใจไม่ดีเลยนะคะเนี่ยสุดท้ายกับท่าสุดคลาสสิกแบบนึกไม่ออกจะถ่ายรูปท่าแดดยังไงแบบสาวแก้มบุ๋มก็ได้นะคะด้วยการถ่ายเซลฟี่บนรถไปเลยจ้าให้แสงแดดเข้าหน้าจ้ะสว่างสดใสแต่ถ้าเป็นแดดยามเช้านี่ค่ะก็จะทำให้หน้าเนียนสว่างสุดๆไปเลยแหละค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะคะแบบว่าท่าแดดส่องแบบนี้มีแบบว่าบังแดดนิดนึงไม่ให้แดดเข้าหน้าแล้วก็แบบมีเหมือนแบบสาวก้าวสุภัสราที่แบบหันหลังเอียงตัวมานิดนึงอะไรอย่างนี้ให้แดดแบบส่องหลังแล้วก็แบบพันหน้าให้ดูแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาอีกโอ้หลายคนคือแบบว่ามีไอเดียในการถ่ายรูปกับแสงแดดที่แบบแดดร้อนขนาดนี้จัดจ้านขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นไอเดียนะไอเดียดีๆเลยนะคือแบบอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เลยคุณผู้ชมก็ลองไปถ่ายรูปกันดูนะคะเดินออกไปแสงแดดยามเช้าก็ได้ที่สุดไม่อยากร้อนมากเกินไปหรือว่าแดดเปรี้ยงๆเนี่ยก็ใช้มือบางอะไรอย่างนี้มันก็ได้อีกมุมหนึ่งแบบหนึ่งเอาไปถ่ายรูปลง IG เก๋ๆค่ะเรื่องต่อไปละคือมันช่วงสงกรานต์มันก็คือตอนนี้นะเด็กๆหลายคนแบบว่านักศึกษานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาไม่เกี่ยวนักเรียนอย่างเดียวนักเรียนเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมแล้วเราพูดถึงนักเรียนกันนักเรียนกำลังจะเปิดเทอมแต่ว่าก่อนเปิดเทอมก็อยากจะสวยไงมีวิธีที่ทำสวยได้ไหมนอกจากแบบว่าแต่งหน้าบางคนก็ยังแต่งไม่เก่งแต่ว่าอยากสวยก็คือวิธีง่ายๆคลาสสิกเลยก็คือย้อมผมนั่นเองคือการย้อมผมแต่อันนี้ผมดำผมแท้นะคะไม่ใช่ย้อมผมเตียงใดก็คือแบบหลายคนก็อยากรู้ว่าย้อมผมเนี่ยใช้ยาย้อมผมยี่ห้ออะไรดีที่มันแบบไม่กัดหัวแล้วก็แบบราคาแบบพอใช้ได้แล้วก็แบบสีติดด้วยนะติดแบบติดสักพักนึงไม่ใช่ติดแบบวันเดียวนะก็ติดแบบอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์ก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยอยากรู้ว่าจะมียาย้อมผมยี่ห้ออะไรไปดูกันเลยค่ะ
มากันที่แบรนด์แรกกันเลยค่ะกับแบรนด์ Schwarzkopf Facelift หรือแบรนด์ตุ๊กตาบรายนั่นเองตัวนี้เป็นยาย้อมผมแบบโฟมนุ่มๆใช้ง่ายมากๆแค่สระเท่านั้นเองก็ได้สีที่สวยตรงใจเราไม่ยุ่งยากไม่ต้องผสมสีอะไรเยอะแยะวุ่นวายแถมใช้เวลาไม่นานนะคะทำเองได้ไม่ต้องง้อใครมาให้ทำเลยจ้าดีสุดๆที่สำคัญหลังทำสีผมแล้วผมก็นุ่มเงางามผมไม่เสียด้วยนะจ้าราคาก็ไม่แรงด้วย Beauty Labo Whip Hair Color ตัวนี้ก็เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมเหมือนกันค่ะเป็นแบรนด์คิ้วๆที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะขั้นตอนทำก็ง่ายมากๆแถมสีผมนี่ก็ติดดีมากๆถึงจะเป็นแค่โฟมเปลี่ยนสีผมก็เถอะสารสกัดเขามาจากน้ำผึ้งธรรมชาติอุดมไปด้วยวิตามิน B4 แร่ธาตุและกุหลาบอ่อนโยนต่อเส้นผมช่วยให้ผมนุ่มเงางามหมดปัญหาเรื่องผมเสียผมแห้งไปเลยละค่ะ Lolan Sea Cool Color Milk แบรนด์ยาย้อมผมดังมากๆสาวๆส่วนใหญ่เลือกใช้กันเพราะราคาค่อนข้างถูกสุดๆและคุณภาพเนี่ยก็ดีมากเลยทีเดียวค่ะ Lolan เขาจะมีแคราทินพลัสคอลลาเจนเข้มข้นที่ช่วยปกป้องผมทั้งก่อนและหลังทำสีทำให้ผมสวยชัดและมีน้ำมันจากเมล็ดกุหลาบป่าช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียและช่วยไม่ให้สีผมเฟดเร็วด้วยค่ะโฟมเปลี่ยนสีผมของ Lise Bubble Hair Color เป็นโฟมครีมหนาทำให้เกาะติดเส้นผมดีขึ้น4เท่าและได้สีผมที่ชัดขึ้นติดทนนาน Lise ถือเป็นครีมเปลี่ยนสีผมที่ดีมากๆในญี่ปุ่นเลยนะคะการเปลี่ยนสีผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกแล้วเพราะแค่สระสีผมก็เปลี่ยนง่ายมากๆและที่สำคัญผมสวยชัดแน่นสม่ำเสมอด้วยนะจ๊ะนอกจากผมไม่เสียแล้วยังมีการบำรุงผมให้สุขภาพดีด้วยนะคะ L'Oréal Paris Excellenceยาย้อมผมแบรนด์ดังในตำนานที่ใครๆก็รู้จักอีกแบรนด์นึงค่ะสำหรับแบรนด์ L'Oréal นี่เองสำหรับตอนนี้สูตรใหม่เขาก็มีการผสมแคโรทีนแล้วนะจ๊ะซึ่งจะช่วยผมหลังทำสีของสาวๆเนี่ยไม่เสียไม่แห้งกรอบเรียกได้ว่าทำสีผมมาแต่ผมก็ยังสุขภาพดีนอกจากเปลี่ยนสีผมแล้วสวยชัดก็ยังฟื้นฟูและบำรุงผมของสาวๆด้วยนะคะ Dcat In Touch Color Cream แบรนด์ยาย้อมผมที่ถูกมากๆก็คงต้องนึกถึง Dcat นี่แหละค่ะเพราะราคาถูกมากหลัก10ถึงหลักร้อยต้นๆเองราคาเนี่ยก็แล้วแต่ร้านนะคะแต่รับรองว่าถูกจนงงสำหรับแบรนด์นี้ก็มีให้สาวๆเลือกเยอะมากถึงมากที่สุดมีทุกโทนสีกันเลยค่ะถึงราคาจะถูกแต่คุณภาพเขาดีเยี่ยมนะคะเพราะสีเนี่ยเขาค่อนข้างติดทนไม่แพ้ยาย้อมผมราคาแพงๆเลยล่ะค่ะสาวคนไหนงบน้อยแต่อยากเปลี่ยนสีผมก็แนะนำให้จัดเลยนะจ๊ะสุดท้ายกับแบรนด์ Berina สาวๆที่เลิฟการทำสีผมต้องเคยผ่านตากับแบรนด์นี้มาแล้วแน่ๆเพราะเราเองเนี่ยก็เคยใช้นะคะพอสาวๆที่งบน้อยนะคะแบรนด์นี้ก็ตอบโจทย์จ้ามีให้เลือกเยอะมากๆสีต้องถูกใจแน่ๆจนเลือกกันไม่ถูกเลยล่ะค่ะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็จะทำให้ผมค่อนข้างแห้งเสียด้วยนิดนึงด้วยราคาที่ถูกเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอย่างนี้แหละค่ะยังไงทำแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบำรุงกันด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆเรียกว่าเด็กๆกันเลยทีเดียวแล้วก็คุณผู้ชมหลายคนที่อยากจะย้อมผมนะคะก็ไปเลือกมาเลยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนี่ก็คือลองสระลองแบบลองย้อมกันดูก็จะได้สีแบบอาจจะสีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยผมก็อาจจะต้องกัดก่อนหรือเปล่าก็ต้องไปอ่านตามข้างฉลากดูนะคะว่าควรทำยังไงผมจะถึงจะได้สีนี้หรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากย้อมเองแล้วก็ไปปรึกษาที่ร้านทำผมหรือว่าซาลอนต่างๆได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คือเรียกได้ว่าได้วิธีสวยได้วิธีแบบผมสวยแล้วก็ได้วิธีแบบถ่ายรูปสวยอะไรอย่างนี้กันไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วจริงๆอ่ะแต่ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืม Subscribe ให้เรานิดนึงนะคะทางช่อง YouTube Channel Gresta Official ค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook LINE แล้วก็ Instagram Twitter ต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก Sister Cafe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะการค้นหาเพชรนิ่มงามแห่งวงการศิลปะกับการประกวด The Gresta Artist Thailand 2019กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งรับสิทธิ์รับประทานอาหารจากร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำฟรีตลอดทั้งปีงานนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณกล้าและมีความสามารถเราท้าให้คุณสมัครได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Gresta Art
เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการนางในกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแห่งเรือนร่างอิสตรีสู่ความงามอันน่าหลงใหลของนางในวรรณคดีที่จะสร้างสุนทรียะแห่งศิลปะให้ปรากฏอีกครั้งห้ามพลาด2พฤษภาคมนี้ณห้องแสดงภาพเกรสตาร์ถนนสุขุมวิท26เกรสตาร์ดิจิตอล